อันนี้แล้วกันสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปออฟฟิศเนาะแล้วก็วันนี้จะไปสักคิ้ววันนี้จะไปทำคลิปแต่งหน้าก่อนที่ออฟฟิศแล้วก็กระดือขอฉีดน้ำหอมก่อนเลยหอมคืนนั้นเราก็กดสิวไปทุกคนแบบโอ้สี่ล้านเม็ดอยู่บนหน้าแบบหน้าทรงเลยเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าคือวันเนี้ยหน้าแย่มากต้องมาอัดคลิปรู้สึกต้องมาอัดวันนี้คือปกติหน้าดีกว่านี้เยอะเพราะว่าเมื่อวานกดสิวไปนะคะ2เม็ดแล้วก็เราอะแพ้เขาเรียกนะที่มันเป็นไอชีสที่มันเป็นมาร์กตาเราแพ้แล้วก็ขึ้นผลตรงนี้เต็มเลยทุกคนจะเห็นไหมเพราะเมคอัพมันก็ค่อนข้างบางแต่มันจะเป็นไม่ได้แบบเนี้ยก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่แล้วไม่เป็นไรงานมันก็ต้องเดินต่อไปนะคะก็เลยแอบเครียดนิดนึงพี่หญิงค่ะหนูรบกวนหุงข้าวแล้วก็ทอดไข่ดาวให้หน่อยเดี๋ยวกลับมากินที่บ้านตอนนี้เลยค่ะขอบคุณคนเดียวค่ะเป็นประชุมอยู่ค่ะใช่ใช่ค่ะขอกินนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราเช่าออฟฟิศแถวบ้านค่ะคือแบบโชคดีที่มันไม่ไกลมากห่างกันประมาณแค่1กิโลมันก็เลยแบบว่าไปมาระหว่างบางวันไอติมก็จะทํางานใช่มั้ยคะแล้วก็แบบก็จะมาแป๊บนึงแล้วก็จะกลับไปทํางานที่บ้านให้เสร็จอะไรเงี้ยเพราะบางทีทําคลิป YouTube ก็แบบไปอัดที่บ้านให้เสร็จแล้วก็มาทํางานที่ออฟฟิศต่อก็คือจริงๆบางวันถึงกับแบบวิ่งแบบ 3-4 รอบเลยนะแบบไปกลับอะไรเงี้ยก็ถือว่าสะดวกดีแต่ว่าข้าวฟิชแพงค่อนข้างแพงเลยแต่ว่าถือว่าซื้อความสบายนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านดีกว่าเอาเงินไปทิ้งบนถนนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปมาใกล้ๆแล้วก็ตอนเนี้ยกําลังซื้อรถกอล์ฟอยู่เป็นคนกินน้ำเยอะมากเลยแต่ละวันก็เลยฉี่เยอะมากคือแบบเบื่อการฉี่มากเลยเข้าห้องน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ10รอบพูดจริงๆแบบเข้าบ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบ everyday มากๆนะคะแล้วก็เป็นลิปที่แบบใช้ตลอดกาลและนานเธอรู้สึกว่าทาแล้วแบบหน้าผ่องอะไรเงี้ยก็เลยทาสีค่อนข้างเดิมๆซ้ำๆเดี๋ยวตุ่นๆเน้นตุ่นๆอะไรมันก็จะเป็นแพ็กเกจจำลองของเขานะคะซึ่งตอนนี้อ่ะก็จะเป็นลิปสุดจริงแล้วที่เรากำลังรอกันรอขึ้นไลน์ผลิตนะคะชอบสีนี้มากเลยเติมแต้มสำคัญสิวอ่ะคือเป็นอะไร
เป็นอะไรเป็นอะไรแพ้อะไรเลือกชุดกัน20ล้านชุดนะคะอัดอยู่ภายในห้องแห่งนี้ซึ่ง อยากเคลียร์เหลือเกินใครรอโลบ้างตัวไม่หอมแล้วอะฉีดเพิ่มกันทำไมเราฉีดน้ำหอมไม่ค่อยคนเหมือนคนอื่นเลยวะตอนนี้มันเป็น EDT แหละโอ้งานมานี่เร็วใส่แมสนะคะซึ่งไอติมโคตรเกลียดแมสเลยมันแบบมันทำให้สิวเราขึ้นง่ายแต่สึกสูงมันก็ได้ค่อยขึ้นอะไรมากแต่มันแค่รู้สึกแบบหน้ามันจะแบบมันจะอบมันจะหายใจไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยแต่เราต้องกันโควิดก็เลยจะทาเพื่อช่วยควบคุมความมันเพิ่มแล้วก็ช่วยเบลุมขนให้ดูเหมือนคนหน้าดีอะไรเงี้ยเบลุมขนโคตรดีเลยนะคะตั้งราคาอีกแล้วใช้กินตลอดเวลาตลอดกาลนานเทินลุกไปข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะเน้นแบบคล่องแคล่วฉับไวชอบกางเกงมากมันแบบมันลุกนั่งสะดวกไม่เจ็บอ่ะคือกางเกงมันแอบผ่าม้านิดหน่อยใช่ไหมเราก็เลยใส่อันนี้ทำให้มีกิมมิคขึ้นนี่นะคะก็จะเป็นท่าแบบเวลาเดินมันแบบมันเท่ดีกางเกงนี้ชอบใส่คู่รองเท้าแบบไหนที่สุดแล้วคุณดีมากนะคะไปไปกี่กันก็เดี๋ยวเราจะไปออฟฟิศอีกครั้งนะคะไปรับน้องเมย์แล้วก็อยากให้น้องเมย์มาขับรถแล้วก็ไปสักคิ้วกันเลยค่ะยื ถึงแล้วตัวเวลาด้วยเย้นางสาวหลงตลอดไปนางสาวหลงลงไลน์เผื่อเวลาหลงด้วยอันนี้นะคะคือคุณนี่คนที่จะทำคิ้วให้เรานั่นเองตอนนี้นะคะก็อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะห้องหอมเดย์ตอมากเลยนะคะดีใจแล้วก็รู้สึกแบบสะอาดอะไรเงี้ยแต่ว่าแจ้งก่อนว่าร้านจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบบชั่วคราวเป็นคอนโดที่แสนสะอาดนะคะถ้าแบบติมลงคลิปไปแล้วเขาก็คงทำร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงลองติดต่อสอบถามดูนะคะโอเคค่ะกำลังจะทำแล้วนะคะกฎของการก่อนทำก็คือห้ามกินวิตามินใครกินคอลลาเจนบำรุงผิวอย่างเงี้ยให้งดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลือดไหลเวียนดีเกินไปเลือดจะออกง่ายนะคะแล้วก็ห้ามกันคิ้วมาแต่ว่าติมหน้าต้องแบบแต่งหน้าทุกวันต้องมีกันคิ้วอยู่ตลอดก็เลยบล็อกทรงนี้มาแล้วนะคะก็เลยวันนี้จะไม่ได้เลือกทรงไหนก็คือชอบทรงปัจจุบันอยู่แล้วแต่แค่แบบล้างหน้าสดมาอยากสวยแบบเนี้ยก็เลยแบบเลือกทรงนี้ไว้แล้วนะคะจะเป็นแบบตรงๆคิ้วเกาหลีแบบนี้เลยเรารู้สึกว่าเราทำทรงอื่นไม่เข้าแล้วก็เลยแบบขอทรงนี้นะคะคุณมี่ได้ค่ะเหมาะเลยได้เลยก็จำคิ้วตอนนี้ไว้นะคะนี่ก็คือเขียนสรรสร้างมาแล้วเราอยากแบบหน้าสดแล้วแบบนี้เลยนี่คือโจทย์ของวันนี้นะคะWow, wow, 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 wow,
วก็เขาก็จะแบบใส่ฟิล์มตรงนี้เพื่อกันยาไหลเข้าตานะคะก็รอแป๊บนึงนะ30นาทีแล้วก็ทำอะไรได้เยอะเลยอันนี้นะคะคุณยายก็คือระหว่างรอยาชาก็ยังคุยงานได้นะคะ Everywhere is working ค่ะคนงงหลับไปหนึ่งตื่นสวยเนอะนี่คือเสร็จเลยนะคะเสร็จเลยก็คือสวยแบบนี้เลยมันจะลอกไหมคะลอกประมาณกี่วันคะประมาณ7-10 วันลอกหมด7-10 วันลอกหมดจริงๆไม่ลอกก็สวยแล้วไม่ต้องลอกแล้วก็ได้แต่ว่าสวยเนอะสวยเนอะมาผมสวยคิ้วเป็นเส้นๆน่ะทุกคนเหมือนเราขนมีขนคิ้วแต่ไม่มีคิ้วคือหลอกทุกคนได้ว่าเราคิ้วสวยสวยมากเลยค่ะสวยสวยโอเคค่ะทุกคนนี่คือแอบถอดหน้ากากมานะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์ล่าสุดของมันซึ่งทุกคนว่าสวยมากเลยจะว่าตายคือว่าใน IG สวยแล้วแล้วก็คิดว่าก็จะสวยประมาณนั้นแต่ว่าพอมาได้สัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะคะไอติมคิดว่ามันเกินคาดหวังประมาณแบบ10 เท่าเลยขนคิ้วเรียงมาเหมือนปลูกมาตั้งแต่การก่อนนะคะขนมาจากไหนอันนี้ยังงงคือแบบเทคนิคเขาคืออลังมากไม่เคยเห็นใครเขียนคิ้วได้สวยขนาดนี้มาก่อนนะคะแบบชอบมากนะคะความแสบๆนิดนึงแล้วมีความแบบเริ่มรู้สึกจริงๆก็เริ่มรู้สึกหลังสักเสร็จแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะแบบแสบจนชาไปแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะทำงานต่อกับเมย์ก็นั่งอยู่ที่ร้านหน้าบ้านตรงนี้เป็นแบบที่หลักเลยที่จะอยากเข้ากล้องเหรอโมที่หลักเลยที่ทำงานเพราะว่าไอเดียพรั่งพรูได้จากตรงนี้นะจ๊ะบังหน้ามันนี่จ้าอยากกล้องถามราคาเขาก็บอกว่าจากปกตินะคือ 12,900 จะมีโปรเมษาเหลือ 9,030 บาทนะคะตีง่ายก็คือจาก 13,000 หรือประมาณ 9,000 บาทประมาณนี้นะคะซึ่งตีมองว่าเป็นราคาที่คุ้มมากเลยสำหรับคิ้วที่สวยขนาดนี้นะคือเป็นคนที่แบบชอบอะไรก็จะพูดว่าชอบแล้วก็อวยตลอดอะไรเงี้ยคิ้ววันแรกนะคะสามารถถูกน้ำได้เขาให้วิธีดูแลคิ้วมาก็คือวันแรกเนี่ยให้ล้างหน้าด้วยสบู่เด็กเท่านั้นนะคะห้ามใช้สบู่อย่างอื่นติมมาไม่มีสบู่เด็กเลยทุกคนก็เลยแบบคงเช็ดแค่คลีนซิ่งแล้วก็ไม่ใช้โฟมก็ได้จะใช้แค่แบบบริเวณช่วงล่างอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าผากก็จะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเยอะก็เน้นใช้ผ้าซับๆเอานะคะวันที่3-7หลังสักก็คิ้วห้ามโดนน้ำแล้วนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงบางซึ่งทางร้านก็จะให้เป็นหลอดครีมบำรุงมาเนาะแล้วก็วันที่8ก็คือล้างหน้าได้ปกติหยดทาบำรุงเขียนคิ้วทับได้ก็คือวันที่8เนี่ยเริ่มทาคิ้วได้อะไรปกตินะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลิปคร่าวๆก็สามารถแบบ follow ได้ติ๊กจะลงใน IG แล้วก็คลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอเช็ดน้ำเช็ดหน้าก่อนหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะไปแล้วนะ